ครับสวัสดี The People ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องวงตัวลายทุกท่านครับวันนี้ช่องวงตัวลายจะพาทุกท่านไปรีวิวนะครับเส้นทางท่องเที่ยวบูเล็กหลงภูเขียวบูเล็กหลงภูเขียวภูเขียวนะครับจังหวัดลำปางใช่แล้วทอชอลอปอครับ1013เดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับช่องวงตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับนี่ครับท่านผู้ชมครับกันหมดเลยดูดิหลงภูเขียว น้ำตกไม่แก้น้ำตกเกาฟุนะครับไปทางเดียวกันหมดเลยแต่ป้ายที่นี่ชัดเจนดีเนาะนะครับแล้วก็ผ่านแหล่งชุมแหล่งชาวบ้านชุมชนก็ระมัดระวังบ้านเหมือนเป็นบ้านบักเกาอ่ะบ้านเก่าแก่ดังเดิมอยู่กันมานานครับช้างจากเส้นทางหลักมันก็ยังเป็นเส้นอันเนี้ยรอปอ1013อยู่นี่แหละหินยาวโลดมันจะเป็นซอยเข้าเล็กๆนะครับหลงภูเขียวในป้ายอันกระจึงเดียวเองโอ้ทำเราจะคือก็เข้าไป17กว่ากิโลเห็นเขาบอกว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็เข้ากันไปได้ออกกันไปได้ขับ2ขับอะไรก็โอเคปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ฝนตกนี่ขับ2นี่โอ้ลุ้นแล้วครับไอ้ลมนี่เหรอใช่ที่เขารีวิวกันน่ะนะแต่ล่าสุดนี่ก็ไม่รู้เป็นยังไงนี่รั้วกินได้เขียวเลี้ยวขวาไป5กิโลจะเป็นทางดินแล้วครับทำเลี้ยวซ้ายนี่นะฮะน้ำตกเขาคือจะไปทางนี้แหละน่าจะเป็นวันนี้แยกลมด้วยครับพ่อมาลุ้นกันนี่แหละที่เขาว่ากันจะตอบต่อไหมเนี่ยรถเราพร้อมถ้าฝนตกเขาก็บอกว่ามันก็ปั่นลื่นเหมือนกันลื่นแล้วแบบนี้ครับฝนพึ่งแล้วมานี่ครับทางแบบเนี้ยเข้าไป5กิโลสลับลูกลังบ้างสลับทางปูนนิดหน่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับไปก่อนตีคือบ่ใส่เสื้อแล้วพ่อใหญ่ก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะนะนี่ปูเล็กโอ้ครับ2เนินชันสุดๆอึกครับ2อ่ะมาได้สบายถ้าแดดเปรี้ยงๆอย่างงี้นะถ้าฝนตกก็ได้ลุ้นอยู่ได้หันหรือหันกันแหละฝนตกนี่ต้องรีบหนีออกมาโอ้ยเนินลาชันเด้อจริงฝนตกต้องรีบออกมาจะนั่งออกกับ 1GD เวลาดันเนินอันไหนดีกันครับจะอะไรนักหนาเนี่ยบอกไอ้นั่นมันดันพุ่งดีไม่ได้บอกว่านี่ขึ้นไม่ได้นะแหมก็รถเกียร์ออโต้นะจะไปยากอะไรดันขึ้นได้หมดแหละจริงนะฝนตกนี่ได้สนุกเหมือนกันมันดิระยะทาง3กิโลในการเข้าทางลูกลังนี่นะครับมากกว่า3ตอนเข้าลูกลังมันก็อยู่5นี่เหลือ3ทางลูกลังมันไม่ใช่แบบเป็นดินลูกลังนะมันเป็นดินโคลนด้วยบางจังหวะดินฝุ่นลมภูเขียวมีมอไซค์มาในหัวเดงลมภูเขียวสบาย
ายจริงๆครับไปมันเรื่อยๆสบายจริงๆอารมณ์ไม่ได้แบบปวดน่องซ้ายแล้วก็ก็จะมีภูเขาอยู่นะกันนะกลางเขาอยู่ด้วยนะครับถ้ามาถ้าขอมาอย่าให้เจอฝนละกันก็จะสบายชิลๆมาได้ทุกคันแม้แต่รถเก๋งแต่ถ้าเจอฝนตัวใครตัวมันมาในกลางป่านี่แล้วกับลงผิดปรับพนังบอกบังตรงนี่แหละเนี่ยดินนังมูแตกนี่แหละนี่แหละถ้ามันลงหน่อยเนี่ยก็ฝนลงนี่ก็นี่คือหนังหมูนะแม่สังเกตว่าเนี่ยหนังหมูแตกแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแคบหมูแหละต่อไปเลยรถเราพร้อมโอ้ผมอยู่ในป่าโอ้ครับเกียร์หนึ่งก็ไม่ค่อยชวนจริงๆแหละโอ้โหคือทางแท้ลมภูเขียวไปทางไหนดิก็น่าจะเบี่ยงขวาลงเปล่าวะเดี๋ยวจะลงขวานี่แหละโอเคอ้าวได้ไปขอบคุณยากจะเอาอยากจะออกไปถ่ายแต่ก็ไม่ออกไปดีกว่าฝุ่นมันฝุ่นได้ฝุ่นอย่างนี้นะถ้าเป็นฝนนะตอนขาขึ้นเนินอ่ะใช่แล้วขึ้นตรงข้างหลังนะเป็นหนังหมูเนี่ยตรงนั้นหนังหมูแต่ตรงนี้ตรงโคลนสนุกฮะปางไม่ใช่ลำปางที่ลำปางนะไม่ใช่พอตู่ทำหลวงทางนั้นพอยาวตัดกันจากเมกาละงาวเป็นตอนบนสุดของลำปางใต้สุดก็แม่พริกใช่ไหมบันตาก3เงาแม่พริกเถินศพปลาเกาะคาลำปางอันนี้ลำปางนะหนาวมาเอาการอยู่เด้อคือเป็นเกียร์ธรรมดาขับ2เนี่ยมันก็งึ้งๆๆๆอยู่นะเวลาดันเนินล้วนๆแบบใช่ๆโอ้ยก็จะบอกเองรถจบพร้อมโอ้ยากอย่างนี้1กิโลนั้งนั้นโคลนกินดูลมปลายนี่ลมภูเขียวโคลนสัตว์สมุทรละเนี่ยครับดูถ้าเป็นช่วงฝนช่วงไรดินโคลนน่าจะแบบโอ้โหร้องลงมาทะลมลมภูเขียวเนี่ยก็ดูตะแกรงยังไงกำลังเตรียมป้องกันทะลมน่าจะพัฒนาไปเลยจังดูทรัพยากรธรรมชาติที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คงจะเพียงพอที่จะทำจะลงทุนโคลนหลีกมาสู้หมาก็ช่วยเลี้ยงวัวไงอีเยลลี่หมามันช่วยต้อนวัวนะฉลาดจังเลยกินแซ่บไม่รอตัวนี่โอ้ลูกวัวพวกนี้ฝูงใหญ่มันก็เดินตามกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่ค่อยมีหญ้ากี่แล้วแห้งขนาดเนี้ยมันจะเดินเล่นกันแล้วนี่ท้องแต่ละตัวแต่ละตัวหนักติดกระดูกตัวนี้ท้องโอ้เผิงสไตล์อย่างนี้แหละงูอันนี้งูพื้นไทยงูพันธุ์พื้นบ้านเขาน่าจะตัดถนนข้างบนแหละเออใช่พวกนี้ถ้าเกิดว่าไปฤดูน้ำจบเลยนี่เป็นทางน้ำหมดเลยใช่นี่ทำให้รถวิ่งไปมาชั่วคราวก่อนปุ๊บเนี่ยทางใช่เลยโอ้ยรถเก่งเข้ามาก็สงสารรถเด้อมันยาวไป5กิโลเนี่ยแบบสภาพภูมิหลากหลายเหลือเกินป่ะเออก็ต้องเป็นรถยกสูงน่ะเพราะจะขับซีวิคเข้ามาเครียดเตี้ยไม่รู้จะไปคูดกับอะไรบ้างเนี่ยแบบถ้าอยากมาจริงก็รอเขาทำถนนด้านบนเสร็จโอเค
มันลมอะไรอยู่ในป่านี่นะลมภูเขียว400เมตรผมว่ามันน่าจะเกินนะเพราะว่าดูแล้วมันไกลอ่ะกิโลเมตรแอบให้กำลังใจกิโลเมียวจะไปปากว่าเกือบ10ก็ท้อกันซะก่อนใช่คนเจ้าจะไม่เข้ากันตอนทำไมสับกันหายไประยะระยะตัดไม่เข้ามาเออนี่สัตว์ป่าแอบนึกถึงหมูกระทะเมื่อวานเย็นอยู่เลยเราอีกไม่ยังมีซ้ำกินได้นะแต่ถ้ามีโคกจะดีมากเลยซื้อโคกเนี่ยทางที่เขาตัดลงมาแม่ตัดลงมานี่แล้วสบายแล้วเราต่อไปนี่ไงมีสะพานด้วยเอาแสดงว่าเข้าทางออกทางเหรอที่ปูนไม่ก็ปูนตัดใหม่ตัดใหม่ตัดใหม่หมออันนี้มันเส้นทางน้ำก็ปกติน้ำคงท่วมนี้หมดอ๋ออันนี้สายเก่าสายเก่าหน้าฝนคงเข้าไม่ได้หรอกปากบอกไปเลยใช่ไหมคงกลัวคนท้อมันก็น่าท้อจริงเนี่ยนี่มันดังกี่ปีแล้วเนี่ยผมว่าเพิ่งได้เคยได้ยินชื่อเนี่ยดังหลายปีแล้วเหรอได้ยินมา2-3ปีแล้วนะโอ้หมอนั่งนึกดูป้าย500เมตรอ่ะบอกผมนับมาเนี่ยมันเกินป้ายมันหลอก5กิโลเมตรข้างนอกอ่ะคือหลอกมันจะไกลกว่านั้น 7-8 กิโลเมตรแต่ผมว่าแต่ไม่อยากบอกหมดบอกหมดคนเลี้ยวก็มาเห็นฝุ่นก็เออวะมันไม่แค่ฝุ่นตรงๆสิมันขึ้นลงๆเนินมีเลี้ยวไปเลี้ยวมาเพราะอนาคตถนนไม่ได้วิ่งตรงนี้ละนู่นไงจะไปวิ่งโน่นแทนโอ้มีงบทําถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวแบบจริงจังลงภูเขียวได้กันละแต่ว่าจะต้องทําจริงจังนั่นแหละแล้วก็ยังมีทำสะพานข้ามคลองข้ามแม่น้ำอันนี้คือ10ปีวิเวกขนาดนี้อยู่บนเนินพอดีเนี่ยเลี้ยงวัวบักกีดป่าสวยน้ำใสจะหมดไปป่าเพราะเนี่ยมีป้ายเตือนบนระวังฝนตกถนนลื่นนี่ไงมันเป็นทางน้ำอ่ะถ้าเกิดฝนตกเข้าไม่ได้ใช่ก็เลยทำถนนข้างบนซะเลยแต่ลงมาเปิดโอ้ทำถนนถึงที่เลย56เมตรก็อุตส่าห์บอกเลยสาย56เมตรถนนกว้างเลยนะพ่อทำจริงจังน่ะแบบไหนจริงจังน่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติไหมอยู่ในเขตอชถ้ำผาไทยนี่แหละแต่ตัวที่ทำการนะต้องเลยแยกที่จะเลี้ยวไปล้องกวางเลยไปอีกสัก10โลนี่ไงถนนถึงปากทางเลยยังบีบอัดไม่เรียบร้อยทำเลนเดียวเลยแม่แต่ก็ทำใหญ่หน่อยก็ทำถนนกว้างไงเนี่ยมัน50เมตรที่ไหนแล้วคุณเอ้ย50เมตรผมเดินไม่กี่ก้าวบวกไปเลยเลยขอเข้ามาประมาณ10โลเออว่าเดี๋ยวขาออกก็วัดกิโลดิลมลมพกเยอะเอ้ยแต่ตรงนะเพราะว่าผมตั้งตรงปากทางแล้วเข้ามาแล้วเขาบอก13อยู่13ที่นี่จะต้องศพที่79ตอนนี้78อ๋อธรรมดาพี่หมอนึกว่าจะไม่มีสวยนะลมภูเขียวตอนเลี้ยวเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรเนาะเออทำแหล่งท่องเที่ยวมันอยู่ตรงไหนเลยนั่นน่ะครับตรงนั้นอ๋อต้องเดินขึ้นไปโอเคเราไปจอดในร่มโอเครู้เรื่องสวัสดี The People ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลมภูเขียวอำเภองาวจังหวัดลำปางหนาวมากครับตอนนี้เป็นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทำผาไทยนะอุทยานแห่งชาตินี้ครอบคลุมเขตอำเภองาวอำเภอแจ้ห่มนะครับนะแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะซิตี้ใจห้าวเข้ามาดมสีปีสีเปลี่ยนดมฝุ่นฟอดเต็มๆครับนี่สีรถเปลี่ยนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวให้ดูโดยรอบนะครับบริเวณโดยรอบท่านผู้ชมกำลังปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเราก็พามาเปิดเลยนะครับสุดยอดจริงเดี๋ยวไปชมกันกำลังจะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวครับด้านหน้านี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับจุดหนึ่งนะครับนี่เป็นร้านค้าร้านขายแล้วก็ห้องน้ำบริการนี่คือลานจอดรถนะครับหลวงพ่อเขียวตรงนี้ก็ปลูกหญ้าเนาะอันนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินขึ้นไปดูนะครับเข้ามาก็ตอนนี้เป็นทางออฟโรดประมาณ5กิโลนะครับถ้าไม่มีฝนไม่มีปัญหาครับมาได้ทุกคันรถเก๋งก็มาได้นะครับแต่ก็ออกจะสงสารรถหน่อยแต่ถ้าเป็นฝ
ผลมาเมื่อไหร่นะครับก็หนักแต่จริงๆถ้ามาก็แนะนำให้เป็นรถกระบะยกสูงจะมาได้คล่องนะครับประมาณนี้นี่ครับน้ำสีเขียวผู้เขียวอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยนะครับไปแต่ก็ไม่ได้ปักไว้บอกว่าต้องเดินเท้าอีกเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับด่านอีกละยังไม่ทันไปน้ำดันน้ำดันนะครับก็มีเดินขึ้นนิดหน่อยครับมันชันอยู่นะครับโอ้ถ้าฝนตกนี้ลื่นแม้แต่ทางเท้าเดินเข้ามาก็ลื่นแต่ชุ่มฉ่ำจริงเป็นป่าแห้งเนาะสุดยอดสุดยอดพื้นดินแบบไม่ได้ปรับระดับพื้นดินหนังหมูไงดินหนังหมูจะแตกรายงานแบบเนี้ยท่านนี้นะครับท่านผู้ชมครับสภาพเส้นทางฮะก็จะประมาณนี้เนี่ยลักษณะดินหนังหมูแต่ก็ยังงาอันนี้ขาลงขาลงขาขึ้นเกียร์สโลเกียร์สโลอย่าถอนอย่าถอนนู่นนะครับใส่เกียร์สโลอยู่ลุกไกลนิดนึงเกียร์หนึ่งสโลก็นักท่องเที่ยวมีพอสมควรครับก็ตอนนี้ยังไม่มีการเก็บค่าบริการใดๆเนาะแต่ไม่ได้ติดป้ายบอกนะว่าต้องเดินเข้ามาเท่าไหร่ตอนนี้ก็เดินมาประมาณ200เมตรเกือบ200เมตรแล้วครับเดินมาประมาณ200เมตรก็ถึงแล้วครับอยู่ประมาณนี้ห้ามลงเล่นน้ำห้ามจับปลาห้ามให้อาหารปลาด้วยนะครับประมาณนี้โอ้อันนี้เส้นทางอะไรนี่เส้นทางเดินป่าเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเขาเขียนว่าอะไรพี่นุ๊กน้ำเดินเที่ยวชมได้ไปฝั่งนู้นคือเดินป่านั่นแหละลมเขียวไงลมเขียวแต่ไม่มีน้ำมันลมผู้เคยปลาเต็มอย่างนี้เหมือนลอยปลาลอยตายเดี๋ยวเราเข้าอ๋อนี่เป็นหินผานี่หินปูนน้ำก็เลยใสระวังลื่นนะแล้วก็ม้าก็ผูด้วยก็คนแก่มาไม่ผู้สูงอายุนะอย่าว่าคนแก่ผู้สูงอายุแนะนำว่าไม่ต้องลงมานะครับตรงนั้นก็ชันพอควรนะมีบันไดน่ะมันชันเกินไปนะตรงบันไดเนี่ยเนี่ยที่ทำแล้วก็ไม่มีราวดึงระวังนะลูกนะครับตอนนี้ก็จะเดินชันน้อยหน่อยแต่ก็แบบไม่มีที่ยึดที่ยึดก็จะผุๆหน่อยก็ระวังนิดนึงครับแต่น้ำสวยจริงสีเขียวเลยเหมือนบูรากูลไม่มีทางขึ้นหมอเป้อยู่บนนู้นลงมาไม่ไหวถ้ามันชันตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็จะมีห่วงยางเตรียมไว้ด้วยนะครับโอ้ด้านล่างน้ำก็จะเขียวจริงนะครับสิ่งที่มาตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งก็คือทางลงค่อนข้างชันนะครับทั้งสองด้านนะครับไอ้ด้านที่ไม่ค่อยลื่นก็ชันไอ้ด้านที่ไม่ชันก็ลื่นนะครับระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะถ้ามีผู้สูงอายุมีเด็กก็กระชับก็เลยนะช่วยดูแลกันนิดนึงแล้วก็ด้านล่างตัวขุ่นค่อนข้างเยอะเพราะว่าน้ำใสมันมาเล่นน้ำนะครับยิ่งมันยิ่งคันยิ่งมันยิ่งเกายิ่งเกายิ่งคันนั่นแหละคือขุ่นนะครับบรรยากาศน้ำก็สดใสสีเขียวสดชื่นจริงๆครับก็มีโอกาสมีเวลาก็แดงไหมครับนั่นแหละคือรอยน้ำปกติน้ำจะอยู่ในระดับนั้นนะครับแต่ว่าด้วยเนื่องจากปีนี้แรงครับฝนไม่ตกต่อเนื่องยาวนานมากนะครับหมอกควันก็ยังเห็นได้เยอะอยู่นะปกติจะต้องหายไปแล้วล่ะช่วงเมษาเพราะว่าจะต้องมีฝนมานะครับแล้วก็
โดยปกติตรงบันไดนะครับน้ำจะถึงตรงนู้นเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือลงไปแบบตามเลยหรือว่าก็ช่วงรากต้นตะเคียนนี้นะครับก็จะประมาณนี้ต้นนี้ก็สวยนะครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือเขียวก็น้ำก็เขียวจริงอ่ะนะครับลงจากหินปูนแล้วก็มีปลาที่เห็นก็คือเห็นมี 2-3 ชนิดครับเห็นตัวมันไหมมาเล่นด้วยคลิปใหม่ๆเจอพวกเราและเป็นกำลังใจให้นะคะแบบวันนี้ก็มีที่นี้แบบวันนี้ไปนะครับบ๊ายบาย